ตปราโมทรีวิวชีวิตบอสปลื้มโคตรคูลวัยรุ่นอยากเข้าอึ้งรับ1ตำแหน่งคนสมัครเป็นพันโอ๊ตปราโมทรีวิวชีวิตบอสเหนื่อยมากปลื้มบริษัทโคตรคูลวัยรุ่นอยากเข้าทำงานมากที่สุดล่าสุดประกาศรับ1ตำแหน่งแต่คนสมัครเป็นพันขึ้นชื่อว่าเป็นบอสที่เด็กวัยรุ่นอยากทำงานด้วยมากที่สุดสำหรับโอ๊ตปราโมทปาทานเจ้าของบริษัทโคตรคูล่าสุดวันที่18มีนาคม67ได้เจอนักร้องหนุ่มที่มาร่วมงานแถลงข่าวแคมเปญชางโคบรูคูคลับที่ราชกรีฑาสโมสร RBSC ผู้สื่อข่าวจึงได้ถามนักร้องหนุ่มถึงประเด็นดังกล่าวรีวิวอาชีพบอสสั้นๆเลยนะครับอย่าเป็นครับมันเหนื่อยผมรู้สึกว่าการที่เราจะเป็นหัวหน้าคนได้มันไม่ใช่ใครจะเป็นก็ได้มันต้องมีวาทศิลป์ในการพูดผมว่าเรื่องเงินเป็นเรื่องรองแต่วิธีการทำให้คนเชื่อและมองไปในทิศทางเดียวกันยากกว่าบอกเลยว่าการปกครองคนเป็นเรื่องที่ยากมากเหมือนตอนนี้ผมมีลูก50คนผมต้องคอยตามแก้ปัญหาให้นั่นทะเลาะกับให้นี่แอร์ไม่เย็นห้องน้ำตันคือทุกอย่างในออฟฟิศมันมีเรื่องกระจุกกระจิกเต็มไปหมดซึ่งเราก็ต้องค่อยๆเคลียร์แต่อีกมุมมันเหนื่อยก็จริงแต่มันสนุกมันสนุกที่เราได้แก้ปัญหาถ้าคุณเป็นคนชอบแก้ปัญหาคุณก็มีความสามารถในการเป็นบอสได้ใช้จิตวิทยาดูแลลูกน้องเยอะมากครับเราจะทำให้50คนเชื่อเรามันยากนะมันจะมีบางคนที่ตั้งคำถามกับสิ่งที่หัวหน้าสั่งแต่ถ้าเราตอบเขาได้ว่าเหตุผลที่ให้เราทำสิ่งนี้เพื่ออะไรตอบแบบเคลียร์เขาก็จะเข้าใจว่าทำสิ่งนี้เพื่ออะไรไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าสั่งอย่างเดียวไม่ดูผลลัพธ์ว่ามันเกิดอะไรเรื่องนี้ผมว่าก็สำคัญเป็นบอสที่ดูไหมเวลาผมทำงานผมจริงจังมากแต่มันต้องมีลูกล่อลูกชนไม่ได้เครียดตลอดเวลาถ้ารู้สึกว่างานตอนนี้กำลังตึงเครียดอยู่เราก็เข้าไปทำให้มันผ่อนคลายพอเป็นโปรเจกต์ใหญ่แฟนมิทติ้งมีคน 3,000 คนแล้วทุกคนไม่เคยทำมันก็มีงองแงกันบ้างทำไมให้ทำอย่างนี้ยากจังแต่พอเขาผ่านมันไปได้เขาจะรู้ว่านี่คือประสบการณ์ที่อยู่ออฟฟิศอื่นอาจจะหาโอกาสทำไม่ได้มีโกรธทุบโต๊ะไหมไม่ผมโกรธจะไม่ทุบโต๊ะไม่เคยล้มโต๊ะไม่เคยใช้วาจาหยาบคายกับลูกน้องเลยไม่มีแล้วไม่เงียบนะผมจะคุยจนกว่าจะได้เหตุผลว่าสิ่งที่ทำมันผิดพลาดเพราะอะไรเราเชื่อว่ามนุษย์มีความผิดพลาดได้แต่เขาต้องเรียนรู้ว่าสิ่งที่เขาทำผิดพลาดมันมีผลกระทบต่อใครบ้างแล้วจะแก้ไม่ให้มันเกิดปัญหานี้อีกยังไงสำคัญกว่าผมเป็นคนดุแต่ใจเย็นพูดกันด้วยเหตุผลมากกว่ามีโพออกมาว่าบริษัทโคตรคูลเป็นบริษัทหนึ่งที่เป็นบริษัทในฝันของคนรุ่นใหม่ที่อยากจะร่วมทำงานด้วยเวลคัมครับตอนนี้เด็กฝึกงานล้นมากเหนื่อยมากตอนนี้บริษัทเราก็เป็นพาร์ทเนอร์กับ Workpoint เราก็จะมีระบบที่ออฟฟิเชียลขึ้นเช่นระบบการสัมภาษณ์งานล่าสุดเปิดรับสมัครประสานงาน1ตำแหน่งวันรุ่งขึ้นทาง HR Workpoint โทรเข้ามาว่าเราเอาอีเมลไปวางตรงไหนถึงโดนไวรัสกินคนส่งมาไม่หยุดเป็นพันคนเลยบอกพี่นี่คือเรื่องปกติมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วตัวเขาเองก็ต้องปรับตัวเพราะเขาไม่เคยเจอคนมาสมัครเป็นพันคนแบบนี้การร่วมงานกับคนเจนใหม่ต้องปรับตัวขนาดไหนผมว่าเด็กรุ่นใหม่เก่งกว่าเราด้วยในบางอย่างสิ่งที่เขาไม่รู้เขาสามารถเปิดสมาร์ทโฟนดูได้เลยฉะนั้นเราที่เป็นหัวหน้าเองก็ต้องพัฒนาตัวเองให้ทันเด็กบางสิ่งที่เด็กถามเราก็ต้องตอบให้ได้ถ้าเราตอบไม่ได้ไม่มีคำตอบให้เขาก็จะรู้สึกอ้าวทำไมพี่เป็นหัวหน้าหนูพี่เก่งกว่าหนูแต่ทำไมพี่ตอบคำถามหนูไม่ได้เราเองก็ต้องเรียนรู้ปรับตัวไปพร้อมกับเด็กๆด้วยเราต้องปรับตัวเข้าหาเขาให้เขารู้สึกว่าเราเองก็ปรับตัวไม่ใช่เอาแต่ดุหัวโบราณจนเด็กรู้สึกว่าทำงานด้วยแล้วไม่สนุกกับนิยามของเด็กสมัยนี้ที่จะพูดกันติดปากว่าอยากทำงานที่เงินเดือนสูงมีเจ้านายเป็นเพื่อนคิดว่าเขาพูดถึงบริษัทเราไหม
คมว่าเรื่องเงินเดือนด้วยออฟฟิศผมมีคน 40-50 คนเงินเดือนมันก็คงไม่สูงเท่าบริษัทใหญ่ๆหรอกแต่ผมว่าสภาพแวดล้อมในการทำงานของเราสนุกในความสนุกมันมีความโปรเฟชชั่นนอลสูงด้วยผมเชื่อว่าทุกคนมองเข้ามาเห็นโคตรคูลแล้วอยากทำงานด้วยจริงๆแต่คุณไม่รู้หรอกว่างานข้างในมันเข้มข้นมากแล้วผมก็กล้าพูดเลยว่าโคตรคูลมาได้ทุกวันนี้ไม่ใช่แค่ผมแต่มันเป็นทุกคนที่เก่งและยอดเยี่ยมแล้วโคตรคูลคนลาออกน้อยมากๆเลย6ปีที่ผ่านมาลาออกประมาณ20คนผลประกอบการเป็นไปตามหวังอันนี้ผมไม่รู้คือผมเป็นคนที่ทำงานในแบบที่ผมไม่ได้หวังว่ามันจะมีกำไรใหญ่โตผมทำงานด้วยความสนุกแต่พอเรามาร่วมกับบริษัทที่ใหญ่ขึ้นมันก็มีเรื่องผลประกอบการที่ทำให้เรามองเรื่องตัวเลขมากขึ้นก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นสิ่งที่เพิ่มแรงกดดันให้เรานิดหน่อยแต่เราเองเรารู้เพอร์ฟอร์แมนซ์ของเราอยู่แล้วเราทำทุกสิ่งเพื่อบริษัทเพื่อองค์กรอยู่แล้วมันก็จะไม่มีคำถามกลับมาว่าเพราะอะไรบางทีผลประกอบการมันไม่ได้ตามเป้ามันไม่ได้อยู่ที่เราคนเดียวมันมีอย่างที่ทำให้ผลประกอบการของทุกบริษัทสวิงขึ้นขึ้นลงลงสัญญากับลูกน้องจะดูแลกันไปตลอดชีวิตเลยผมก็ต้องดูแลอยู่แล้วก็ดูแลกันไปยาวๆเรารู้สึกว่าเรารับทุกคนมาแล้วเราก็ผูกพันกับทุกคนเราอยากให้โตไปด้วยกันเก่งไปด้วยกันเวลาผมเห็นลูกน้องเก่งผมก็ยินดีดีใจด้วยสมัยนี้โลกเรามันใกล้กันมากคนชมคนด่ามันเห็นเลยรายการใน YouTube เทปไหนดีๆคนเข้ามาชมชอบคลิปนี้จังเด็กเห็นเขาก็ใจฟูมีความสุขเวลาปีใหม่เราก็ให้เขาเต็มที่นี่เพิ่งพาไปเอาติ้งที่ลาวมาเกือบ50คนหมดไปเยอะเลยค่าก๊อปแกค่าที่พักค่าเที่ยวใครอยากดื่มเราก็สอดแบงค์จัดเต็มให้เต็มที่คนเห็นก็รู้สึกว่าอยากจะทำงานเพราะเราทำอะไรเราทำสุดกันหมดปีหน้าขอลดสเกลเป็นเชียงใหม่พอแล้วปัญหาคือพอคนเยอะขึ้นผมกังวลเรื่องสวัสดิภาพของพนักงานเรากลัวว่าเราจะดูแลไม่ทั่วถึงเดี๋ยวมีคนเข้ามาเยอะ 80-100 คนเป็นในประเทศแต่ดีหน่อยให้ทุกคนสนุกให้เต็มที่จะไปนั่งกินที่ออฟฟิศดูแล้วคนไม่ได้มันด่าแน่มันด่าทั้งต่อหน้าและรับหลังแน่นอนเศรษฐาลั่นราคายางไม่จบแค่90บาทต่อกิโลต้องสูงขึ้นอีกธรรมนัสโวเลข3หลักเศรษฐารับโล่รางวัลจากชาวสวนยางขอบคุณหลังราคายางพาราพุ่งสูง90บาทต่อกิโลลั่นคงไม่จบที่ราคานี้พยายามทำให้ราคาสูงขึ้นไปอีกธรรมนัสรับต้องเป็น3หลักเมื่อเวลา 11:30 นวันที่19มีนาคม2567ที่หอประชุมพะยางามเมืองมหาวิทยาลัยพะเยาตำบลแม่กาอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังได้เดินออกไปพบกับตัวแทนเกษตรกรชาวยางพาราจังหวัดพะเยาพร้อมรับโล่รางวัลเกียรติคุณจากเกษตรกรชาวยางพาราที่นำมามอบให้นายกรัฐมนตรีภายหลังราคายางพารามีราคาสูงขึ้นกว่า90บาทต่อกิโลกรัมนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณพร้อมระบุว่าไม่ใช่เป็นเพราะตนและรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สองคนแต่ยังมีหน่วยงานความมั่นคงกระทรวงการคลังและเจ้าหน้าที่ที่สกัดกั้นยางเถื่อนเข้าประเทศไทยด้วยความจริงแล้วแค่คำขอบคุณก็เป็นกำลังใจพอสมควรแล้วถ้วยรางวัลใบนี้ที่มอบให้ตนในวันนี้เป็นสัญลักษณ์ของการจบหรือการชนะแต่เชื่อว่าเกษตรกรคงไม่พอใจที่ราคาแค่90บาทต่อกิโลกรัมทำให้เกษตรกรชาวยางพาราต่างหัวเราะก่อนกล่าวต่อว่าตอนนี้ยังไม่จบจากนั้นนายกรัฐมนตรีหันไปบอกก่อนอาจารย์ธรรมนัสว่ารัฐบาลคงยังไม่จบแค่นี้ใช่หรือไม่
เกษตรกรคงยังไม่พอใจราคายางพารา90บาทต่อกิโลกรัมใช่หรือไม่คงอยากได้อีกใช่ไหมโดยรอ.ธรรมนัสกล่าวว่าใช่ต้องเป็น3หลักทั้งนี้นายกรัฐมนตรีชี้แจงกับเกษตรกรว่าตลาดมีขึ้นมีลงแต่เราจะพยายามทำให้ราคาขึ้นไปสูงสุดที่จะทำได้คณะรัฐมนตรีวุ่นชาดาแท็กทีมค้านโคแสนล้านหวั่นเสียระบบสมศักดิ์ยันไม่ได้แจกแต่ให้กู้เปิดเบื้องหลังเข็นโคแสนตัวเข้าคณะรัฐมนตรีวารจรถกกันยันเที่ยงคืนชาดาไม่เห็นด้วยซื้อโคจกสมศักดิ์แจงเป็นการให้กู้รัฐมนตรีรุมแย้งไอเดียแบนข้าวโพดเพื่อนบ้านผิดกฎ WTO เมื่อวันที่19มีนาคม2567รายงานข่าวจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีแจ้งว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือคณะรัฐมนตรีสัญจรจังหวัดพะเยาในช่วงวาระสั่งการนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังได้แสดงความคิดเห็นว่าไม่อยากให้นำข้าวโพดที่มีการเผาจากต่างประเทศแต่มีรัฐมนตรี 2-3 คนแย้งว่าไม่สามารถทำได้โดยนายณพินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ระบุว่าไม่สามารถสั่งห้ามนำเข้าด้วยเหตุผลนี้ได้เพราะจะผิดกฎองค์การการค้าโลก WTO และการที่เราจะไปห้ามไม่ให้เขาเผาตัวเราต้องไม่เผาด้วยหรือก็ต้องรอร่างงบรอบออากาศสะอาดมีผลบังคับใช้ก่อนจึงจะทำได้รายงานข่าวแจ้งว่ากรณีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการโครงการโคแสนล้านนั้นโครงการดังกล่าวนายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีพยายามผลักดันเข้าคณะรัฐมนตรีหลายครั้งกระทั่งวันที่18มีนาคมก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่19มีนาคมได้หรือไม่โดยผู้เกี่ยวข้องหารือกันจนได้ข้อสรุปในช่วงดึกคืนวันที่18มีนาคมว่าจะเสนอเป็นวาระจรโดยนายสมศักดิ์จะเป็นผู้เสนอเรื่องดังกล่าวและให้ใช้งบของกองทุนหมู่บ้านแต่ปรากฏว่านายชาดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแสดงความเห็นว่าในฐานะตนเป็นคนเลี้ยงและคนชำแหละขายมีประสบการณ์ไม่ควรเอาเงินไปซื้อโคให้ชาวบ้านเพราะจะทำให้ระบบเสียหายแต่ควรให้ไปกู้จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธกส.โดยมีรัฐมนตรีหลายคนเห็นด้วยกับนายชาดาแต่นายสมศักดิ์ชี้แจงว่าเป็นเรื่องของการให้กู้ขณะที่นายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่เคยกำกับดูแลกองทุนหมู่บ้านพยายามแสดงความเห็นช่วยสนับสนุนนายสมศักดิ์โดยระบุว่าตนก็ทำมาแล้วเป็นพันตัวและโคลานี้กินหญ้าฟรีกระทั่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในหลักการ